ค่ะวันก็ได้ล้างไก่ที่ซื้อมากับเกลือแล้วนะคะคือใส่น้ำส้มใส่ชูนิดนึงล้างไก่เพื่อความสะอาดนะคะเราทำกินเองดีอย่างมันจะสะอาดค่ะเราทำให้สะอาดแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เครื่องปรุงที่จะเอาลงไปหมักนะคะก็มีนมสดค่ะนมจืดนะคะแล้วก็เส้นแก้วที่บอกไปนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะนี่นะคะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะรากผักชีอันนี้วันจะใส่พริกไปด้วยนะคะวันอยากทานรสชาติเผ็ดค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยววันก็จะมาตำเครื่องหมักนะคะก็มีขมิ้นค่ะมีขมิ้นนะคะพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมวันจะเอามาตำรวมกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลืมอย่างนึงค่ะที่วันต้องใช้ก็คือน้ำเปล่าด้วยนะคะที่จะไปผสมกับเครื่องหมักไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะวันก็ได้นำทุกอย่างลงไปตำให้ละเอียดนะคะซึ่งวันชอบมากเลยค่ะขมิ้นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างค่ะทั้งป้องกันมะเร็งนะคะลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหลายๆอย่างค่ะลดน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ด้วยนะคะสมองเสื่อมอะค่ะเนี่ยค่ะหลายๆอย่างนะคะประโยชน์ของขมิ้นเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหมักไก่นะคะซึ่งอันนี้วันก็ได้ตำทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะส่วนผสมลงไปในโถนี้นะคะซึ่งวันก็จะมีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็นมสด3ถ้วยตวงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะวันก็จะทำนำน้ำลงไปนะคะที่มันตวงไว้แล้วค่ะกับนมสดนะคะแล้วก็เครื่องที่วันตำเตรียมไว้แล้วแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วฝาเขียวนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดที่วันบอกเนี่ยค่ะลงไปในโถนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำไก่เนี่ยค่ะลงไปคลุกนะคะซึ่งไก่เนี้ยวันได้ใช้ช้อนส้อมมานะคะทิ่มไว้แล้วเพื่อดีต่อการที่เครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าไปในไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างวันก็ใส่ทั้งหมดรวมลงไปในถ้วยที่วันผสมไว้แล้วนะคะนี่นะคะเข้มข้นค่ะหอมขมิ้นมากเลยค่ะหอมเครื่องปรุงนะคะค่ะอันนี้ผสมทุกอย่างรวมกันแล้วแล้วเดี๋ยววันจะนำไก่ที่วันพักไว้อยู่เอาลงมาผสมนะคะค่ะวันได้เตรียมไก่ใส่ลงไปในเครื่องที่วันผสมไว้นะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะตามนี้ค่ะยังไม่เสร็จเลยก็รู้สึกว่าหอมนะคะค่ะหลังจากที่วันผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันก็จะเอาฟอยล์มาปิดไว้แล้วนำเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้ววันก็จะนำมาใส่ในสโลว์คุกเกอร์ที่วันเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะวันก็ทำการปิดนะคะซึ่งวันก็จะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะเนี่ยค่ะค่ะไก่ที่วันหมักไว้วันก็จะเอามาแช่ไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อว่าให้เครื่องปรุงได้เข้าซึมเข้าไปในไก่นะคะเพิ่มความอร่อยค่ะค่ะหลังจาก1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะคะวันก็ได้นำไก่ออกมาจากตู้เย็นนะคะซึ่งวันจะนำทั้งหมดที่วันหมักไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในสโลว์คุกเกอร์นะคะวันคือว่าวันอยากทำแบบนี้นะคะแล้วนี่ค่ะแต่ว่าเส้นแก้วนี่วันจะใส่ทีหลังนะคะถ้าคิดว่าไก่เริ่มใกล้สุกมันจะใส่เส้นแก้วโปะลงไปทีหลังนะคะเนี่ยค่ะค่ะวันก็ได้ใส่ทุกอย่างลงไปในสโลว์คุกเกอร์แล้วนะคะนี่ค่ะค่ะ
ยังไม่สุกหอมมากเลยค่ะนี่นะคะสมุนไพรทั้งหลายวันก็จะโปะด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะส่วนเส้นแก้ววันจะใส่ทีหลังนะคะเวลาใกล้สุกวันจะใส่เส้นแก้วโปะลงไปทีหลังนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะอันนี้ก็ไก่ใกล้สุกแล้วนะคะวันก็ได้นำเส้นแก้วนะคะลงไปโปะข้างบนนะคะแล้ววันก็จะทิ้งไว้อีกประมาณสัก5นาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะไก่ตะไคร้สมุนไพรเส้นแก้วของวันก็ได้เสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมเอ่ยหอมมากค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำทานนะคะนี่ค่ะเส้นแก้วผักที่วันมีอยู่นะคะก็แกล้งกับผักค่ะส่วนน้ำจิ้มของวันนะคะที่วันทำไว้นะคะวันก็จะเอาน้ำในนี้ค่ะที่เราใส่ไก่ไว้นะคะเอามาใส่ในน้ำจิ้มเลยค่ะมาใส่อีกเนี่ยค่ะน้ำจิ้มเราจะออกแบบหอมมากค่ะสีสันน่าทานมากค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไก่สมุนไพรเส้นแก้วของวันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มีสุขภาพเฮงๆรวยๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะบ๊ายบาย